สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่องพยอมพาเพื่อนๆมาช่วยกันขยายเตยด่างนะคะเตยด่างอันนี้บ้านไร่องพยอมซื้อมาประมาณน่าจะประมาณ6ปีกว่าๆแล้วนะคะซื้อมาเพียงต้นเดียวนะคะครั้งแรกเลยไปเห็นไปเจอมาเขาบอกว่าเตยด่างเด็ดใบดมก็ไม่หอมก็มามีพ่อค้าหัวใสอีกคนนึงบอกว่านี่คือเศรษฐีเรือนในนะคะบ้านไร่วงพยอมตอนนั้นยังไม่ได้สนใจต้นไม้อะไรทั้งนั้นนะคะเพราะตอนนั้นกำลังบูมอยู่กับการทำงานที่มีรายได้ดีนะคะเห็นสวยก็เลยซื้อมาต้นนี้เขาบอกว่าเป็นเศรษฐีเรือนในส่วนต้นนี้เขาบอกว่าเป็นเตยด่างแต่ซื้อกันคนละครั้งทำไปทำมากลายเป็นเตยด่างทั้งคู่เตยด่างอันนี้สีจะออกขาวหน่อยๆก็เพราะว่าอันนี้อยู่ในร่มนะคะอยู่ในเรือนเพาะชำส่วนอันนี้บ้านไร่องพยอมตั้งโชว์ไว้หน้าไร่นะคะก็โดนแดดสีก็จะสดๆแบบนี้นะคะถ้ารดน้ำสีก็จะสดๆแบบนี้แต่ถ้าไม่ค่อยได้รดน้ำใบก็จะเริ่มแห้งแบบนี้นะคะก็เลยเอากลับเข้ามาบ้านนะคะเพื่อการขยายพันธุ์ใหม่เดี๋ยวเรามาดูการขยายพันธุ์นะคะว่าจะขยายได้หรือเปล่านะคะไปดูกันเลยค่ะนี่เราก็จะเอามาใส่กระถางกันนะคะรอให้เขาติดดีก่อนนะคะถึงจะเปลี่ยนกระถางหรือว่าจะเอาลงดินก็เดี๋ยวต้องรอดูอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ฝนก็เริ่มลงเม็ดเปาะแปะอีกแล้วนะคะนี่แหละชีวิตเนาะชีวิตทำงานในร่มก็ดีไปอย่างไม่ต้องโดนฝนโดนฟ้าตอนนี้ฝนเริ่มลงเม็ดหนาขึ้นแล้วนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะสวยไหมคะเพื่อนๆนี่คือเตยด่างนะคะเป็นไม้ฟอกอากาศอีกชนิดหนึ่งเป็นไม้มงคลเมตตามหานิยมนะคะปลูกไว้หน้าบ้านหรือว่าในห้องรับแขกก็สวยงามนะคะเพราะเป็นไม้ที่อยู่ในล่มได้นะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะฝนเริ่มลงเม็ดแล้วนะคะ